เสียงโอเคเข้าแล้วเราจะมาดูวิธีดูคะแนนผลสอบกลางภาคออนไลน์ของกศน.พังงานะครับก็เข้า Google ครับแล้วก็พิมพ์กศน.พังงาเลยครับแล้วก็กดไปที่ลิงก์ที่เป็น png.nfe.go.th ในมือถือก็ทำเหมือนกันครับเข้ามาที่เว็บไซต์กศน.จังหวัดพังงานะครับด้านขวามือจะมีลิงก์อยู่นะครับผลสอบกลางภาคออนไลน์ปี63ของปี63เนี่ยยังคลิกไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้สอบยังไม่มีคะแนนก็จะกดของปี62ให้ดูไปก่อนนะครับในมือถือในคอมพิวเตอร์ก็ทำเหมือนกันนะครับไม่ต้องล็อกอิน Gmail นะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นครับประถมม.ต้นม.ปลายสมมุติเราจะดูคะแนนของประถมก็คลิกเข้าไปประถมแล้วก็เลือกวิชานะครับอันนี้วิชาภาษาไทยนะครับพท .11001 เวลาจะดูคะแนนก็คลิกที่นี่ครับที่เป็นสีเขียวนี่ครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดมาดูในเครื่องก็ได้นะครับหรือว่าจะกดคลิกดูเลยก็ได้นะครับในมือถือก็ทำเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะดูคะแนนเฉพาะอำเภอของเรานะครับแล้วก็มากดนี่ครับสมมุติผมเป็นครูอำเภอตะกั่วป่าผมมีคะแนนเยอะไม่อยากจะดูคะแนนของอำเภออื่นก็มากดตรงนี้ครับมุมมองตัวกรองนะครับสร้างมุมมองตัวกรองชั่วคราวใหม่นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกดูคะแนนเฉพาะอำเภอของเรากดล้างก่อนแล้วก็มาเลือกจะดูของตะกั่วป่าก็กดตะกั่วป่าตกลงนะครับมันก็จะขึ้นแต่คะแนนของเด็กตะกั่วป่าครับระดับประถมวิชาภาษาไทยก็จะครูก็ก๊อปไปได้เลยนะครับหรือว่าเด็กจะเข้ามาดูก็ทำเหมือนกันทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมพิวเตอร์ถ้าอยากดูเป็นตำบลก็มาคลิกที่ตารางนะครับตำบลแล้วก็เหมือนเดิมครับกดสร้างมุมมองตัวกรองชั่วคราวใหม่แล้วก็มาติ๊กนะครับกดล้างก่อนแล้วก็มาเลือกบางในสีมีคนเดียวครับประมาณนี้ครับวิธีดูคะแนนนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดไปดูในเครื่องก็ได้นะครับเหมือนจะดูวิชาคณิตศาสตร์ของม.ของประถมก็ดูที่เป็นตารางสีเขียวนี่ครับดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็มาเปิดในเครื่องเป็นไฟล์ Excelก็ใช้งานเหมือน Excel ปกติครับจะดูเอาคะแนนของอำเภอตัวเองก็เลือกช่องอำเภอแล้วก็ใส่ตัวกรองอยู่ไหนแล้วเอ่ยอันนี้ครับตัวกรองแล้วก็เลือกเฉพาะตะกั่วป่าครับจะดูเป็นตำบลก็ได้ทำเหมือนกันนะครับโอเคน่าจะเข้าใจแล้วสำหรับคุณครูบางท่านนะครับที่ว่ายังไม่เคยเข้ามาดูคะแนนโอเค